นวัตกรรมแบบนี้ครับเป็นรูปเป็นฟอร์แมตที่เราใช้ในการทำงานในการช่วยลูกค้าสร้างนวัตกรรมคือปกติแล้วเนี่ยครับเวลาเราเข้าไปที่บริษัทห้างร้านต่างๆแล้วบอกว่าบริษัทเนี้ยอยากคิดนวัตกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรกับมันฟอร์แมตที่เราใช้เมื่อสักครู่ครับเราเรียกว่าเราสร้างอุบัติเหตุจำลองขึ้นมาในบริษัทแล้วใช้อุบัติเหตุจำลองนั้นเป็นสถานการณ์เพื่อให้เราเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นนวัตกรรมเรามีงานเรามีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้ครับที่เกิดขึ้นจากการจะเกิดขึ้นจริงๆจากอุบัติเหตุยาเพนิซิลินเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่นักทดลองลืมจานนี้เอาไว้ไม่ได้เก็บล้างมีโพสต์อิทเป็นเกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์ที่ 3M ที่ต้องการจะคิดค้นกาวที่มันเหนียวติดแน่นมากแล้วผสมสูตรผิดได้เป็นกาวที่มันติดบ้างไม่ติดบ้างติดแล้วลอกได้ iPod Shuffle เป็น iPod ที่ขายดีที่สุดในสถิติการขาย MP ก็เลย MP3 ของ Apple เป็น iPod ตัวที่ไม่มีหน้าจอควบคุมไม่ได้ลูกค้าผู้ใช้ไม่รู้ว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรที่จะมาเล่นต่อทุกอย่างสุ่มหมดขาดการควบคุมเป็น iPod ที่ขายดีที่สุดในขณะที่ทั้งอุตสาหกรรมก่อนที่ Steve Jobs ออก iPod Shuffle ทุกคนแข่งกันว่าจะออกแบบหน้าจอและการควบคุมยังไงให้เลือกเพลงได้ง่ายเลือกเพลงได้เพราะหน้าจอยังไงให้สีสันสวยใส่อัลบั้ม cover ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่ Steve Jobs ฝากไว้ให้ก็คือว่าเรื่องของ Apple Music Store เมื่อก่อนเราซื้อเพลงต้องซื้อเป็นอัลบั้มวงการเพลงยืนยันว่าถ้าจะขายเพลงจะต้องขายเป็นอัลบั้มจะบอกว่าก็ถ้าทุกคนบอกว่าจะขายเป็นอัลบั้มจะขายเป็นเพลงถ้าทุกคนบอกว่าเรื่องไหนสำคัญผมจะเปลี่ยนโลกด้วยการทำมันฝั่งตรงข้ามและนี่เป็นทูสที่เราเรียกว่า subtraction ครับคือการหักเอาส่วนที่สำคัญออกมีหลายคนครับบอกว่าเรามีเครื่องมือ5ตัวแล้วอยากจะเชี่ยวชาญทั้ง5ตัวนี่เป็นตัวอย่างครับของคนคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญอยู่เรื่องเดียวทำซ้ำๆคิดทุกอย่างภายใต้กรอบนี้จนกระทั่งทำทุกๆสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับมันสร้างเป็นประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติขึ้นมาได้ด้วยเครื่องกระบวนการคิดเครื่องมือในเฟรมเวิร์กตัวเดียวทำระบบฟาร์มาเซฟเป็นระบบส่งข้อมูลยาให้ผู้ป่วยทางโรงพยาบาลอัตโนมัติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมา2เฟสแล้วครับวันนี้มีเวิร์กช็อปชื่อ Innovation Hack นะครับก็เป็นวิทยากรจากบริษัทโบซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมให้กับบริษัทระดับโลกแล้วเขาก็มีตัวเมธอดโลจีของเขาแล้วก็วิธีการคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันมีแนวทางหลากหลายแล้วมันก็จะมีแนวทางของการให้คำปรึกษาการตั้งคำถามที่ของทางโบนี่เขาก็จะมีสูตรเฉพาะของเขาซึ่งทำให้การสร้างนวัตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วมากซึ่งอย่างที่เขาบอกก็อาจจะ 5-15 วันด้วยวิธีของเขาก็อยากมาเรียนรู้ได้มาคุยกันและได้พบปะคนที่มาอยู่เนี่ยหลายท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะต่อยอดหรืออะไรได้นะครับไปแลกเปลี่ยนกันได้พวกนี้ผมว่าได้ประโยชน์อย่างน้อยๆได้ไอเดียวิธีคิดว่าถ้าจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยต้องมีอะไรบ้างในการแนวคิดที่เพื่อจะให้ไปสู่จุดที่เราต้องการนะครับก็ต้องกลับไปดูว่าคิดว่างานของเราตามหัวข้อที่ว่าต้องทำ1 2 3 4 5ทำอะไรถึงได้นวัตกรรมต้องให้มีเรียงลำดับตัวเนี้ยน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้พอสมควรก็ได้ความรู้ดีๆเยอะเลยทางด้านนวัตกรรมนะคะก็จะคอยมาอัปเดตถ้ามีเวลานะคะเพราะว่าจะมีหัวข้อดีๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเดียเจเนเรชันเรื่องของวิธีการทำงานอะไรต่างๆที่เรามองว่าเราไม่เคยได้ฟังที่ไหนคือมันจะค่อนข้างที่จะไม่ได้เหมือนคอร์สข้างนอกอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราเอาไปใช้งานได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะนำไปปรับใช้กับวิธีการคิดนะคะแล้วก็วิธีการทำงานรวมถึงไปเป็น motivation ให้กับน้องๆในทีมด้วยว่าพอเราไปฟังอะไรมาก็แชร์ให้เขาเพื่อเขาจะได้เจออินสปิเรชันเดียวกันจริงๆเริ่มแต่ทำแผนธุรกิจไม่เป็นเลยก็เรียกได้ว่าเอาทุกๆ tools นะคะไปใช้ไม่ว่าจะทำแผนธุรกิจหาตลาดการทำเรื่องของพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมนะคะก็เรียกว่าใช้เกือบทุกอย่างค่ะของที่ได้รับความรู้ไปค่ะมีเพื่อน
แนะนำมาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์นวัตกรรมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นหัวข้อที่เขาเรียกว่าผมคิดส่วนตัวนะดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวเรื่องกระบวนการคิดของโบลกรุ๊ปใช่ไหมของเพื่อนบริษัทโบลกรุ๊ปก็จะเป็นการกลั่นกรองแนวคิดในการหานวัตกรรมว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าเพื่อนๆที่มาระดมสมองด้วยกันเนี่ยเขาจะมีความคิดแปลกไปจากที่เราคิดไปอีกนะซึ่งเคสที่เราทำเนี่ยเป็นกระทะนะฮะมันกระทะอยู่หลายรูปแบบกระทะแบบใช่แล้วทิ้งกระทะและอะไรพวกนี้ครับก็สนุกดีถือว่าโชคดีนะครับก็เป็นโครงการที่ทางเราเรียกว่าหน่วยงานให้การสนับสนุนรวมถึงภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้วยถ้าไปเทคคอร์สทางเอกชนผมคิดว่าคงหลายตังค์นะอาจจะเป็นหลายพันหรือหลายหมื่นนะครับในความเห็นผมเพราะว่าวิทยากรที่มาให้ความคิดเนี่ยเขาเป็นเคสที่แบบ world class อะนะครับผมคิดว่าน่าเป็นประโยชน์มากนะครับอยากให้มาร่วมฟังกันเยอะๆเพื่อที่จะมีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตก็ผมธีรศักดิ์วงปิยะครับมาจากบริษัทชื่อ Bolt Group Bolt Group เราเป็นบริษัทที่ปรึกษานวัตกรรมครับซึ่งมีออฟฟิศอยู่ที่เยอรมันที่ประเทศไทยและที่เม็กซิโกวันนี้เรามาช่วยกันถ่ายทอดความรู้ครับเรื่องของขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมวันนี้โดยหลักๆครับเรามีหัวข้อเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเราทำเป็นลักษณะของเวิร์กช็อปก็คือเราเอาองค์ความรู้ของเราเนี่ยครับมาอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมในแบบที่เป็น systematic innovation เนี่ยมีขั้นตอนยังไงเราเริ่มเอาหยิบเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์บริการประสบการณ์องค์ความรู้เรื่องราวต่างๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยครับมาเป็นตัวตั้งแล้วเราทำการเรียงลำดับขั้นตอนต่างๆหลังจากที่เรียงลำดับขั้นตอนเสร็จแล้วครับเรามี apply เรามี tools ที่ใช้ในการเรื่องของกระบวนการคิดในการดัดแปลงความคิดนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการถามคำถามแล้วไปสร้างนวัตกรรมก็กิจกรรมดีๆนี้กับทางที่ NIA ครับผมเชื่อว่าเราน่าจะมีจัดอยู่เรื่อยๆใครที่สนใจครับอยากรู้ว่าเราจะเอาองค์ความรู้ความสามารถของเราประสบการณ์ของเรามาคิดค้นและสร้างเป็นนวัตกรรมยังไงบ้างเนี่ยติดต่อเข้ามาที่ NIA ได้ครับแล้วเมื่อไหร่ที่มีเวิร์กช็อปเราจะเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาสร้างนวัตกรรมด้วยกัน